ข้าวอร์ดไปที่ไหนคือแบบอยากจะเราอยู่โรงพยาบาลที่ส่วนอื่นของโรงพยาบาลแต่เราอยากจะดูว่าคนไข้ที่นอนอยู่ที่หอเนี้ยมีใครบ้างเราก็เลือกของผู้ป่วยดีได้เลยก็ส่วนนี้ก็ไม่ต้องทำเลยเพราะส่วนนี้ก็ยังง่ายอยู่นะครับก็ยังทำนะครับนี่คือจากนั้นเราก็เลือกโหวตตามสีใช่ไหมมีสีส้มสีฟ้าขาวนั่นคือบ่งบอกสิทธิ์ของคนไข้สิทธิ์ว่าคนไข้รักษาเป็นข้าราชการเป็นประกันสังคมครับประกันสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยแล้วข้อ1 2 3 4 5 6 7เป็นข้อเสียงเสียงว่าคนไข้เนี่ยเตียงตามเลขเลยคนไข้นอนเลขอะไรมันจะมีบางสีมันจะมีบางปุ่มที่กดไม่ได้บางปุ่มที่กดได้อันที่กดได้คือยังไม่มีคนไข้อย่างที่มันเป็นตัวเลขแล้วไม่มีคนไข้นี่ก็เป็นแค่สิทธิ์บอกไว้ครับแล้วนี่ปุ่มกดได้ปุ่มเดียวกดได้ปุ่มเดียวพวกนี้กดไม่ได้หมดครับนี่บอกเฉยอ๋อได้ครับก็อย่างที่บอกว่าเราอ๋อไปถึงอันนี้ใช่ไหมก่อนก็ได้